นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเอกครับการรีแอคชั่นนะครับวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องตรวนโทรณีครับหรือเชียนซอพาร์ทนะครับผมก็ EP ที่5นะครับผม EP แล้วเนี่ยเรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับเราเริ่มจับต้นชนปลายถูกแล้วว่าตกลงใครคือคนร้ายกันแน่นะครับผมไอ้นกเป็นใครนะครับและไอ้นกเป็นลูกน้องของใครทำไมไอ้นกทำอะไรอยู่ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าคนร้ายคือใครนะครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของตัวของคุณลู่เนี่ยกับของเคนเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ปักใจเชื่อมากว่าลู่เนี่ยคือดินนะครับผมแต่ทำไมลู่ถึงยังไม่แสดงตัวสักทีนะว่าเขาคือดินไม่มีเหตุผลอะไรแล้วมันเขาต้องใส่ถุงมือตลอดเวลาเรื่องนี้ไม่เฉลยนะครับผมต้องรอดูกันต่อโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อครับกับ EP ที่5นะครับผมกับตรวนธรณีนะครับผมก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอชีแล้วก็ทาง Maximum Solution นะครับที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามนะครับผมซีรีส์แบบอันคัทนะครับแบบเต็มๆนะครับผมแล้วก็ติดตามได้นะครับย้อนหลังนะครับได้ที่ไอชีนะครับผมโอเควันนี้ไปดูกันต่อนะครับผมกับเชนอฟฮาร์ทครับ EP ที่5ครับไปเลยตอนจบเขาเจอกำนันด้วยซึ่งตอนนั้นดินเอาทำดาร์ฟมาฝังเอ้ยไม่ใช่ทำได้เอากล้องมาฝังไว้ที่วันนี้เคยมาที่นี่ด้วยเหรอครับเคยครับแต่ว่านานมาแล้วหลวงพ่อมาพอดีครับนี่มันเล่าตอนที่แล้วเหมือนเล่าใหม่เลยนมัสการครับหลวงพ่อผมเคนครับโยมใช่ครับแล้วดินไม่ได้มาด้วยเหรอดินเขาไม่ได้มาครับพอดีผมมากับเพื่อนครับเพื่อนเป็นผีครับโผล่ดูสิยังขึ้นเพลสลี่อยู่เลยอ่ะก็คือท้าความเดิมจากตอนที่แล้ว
ซึ่งไม่ได้ตัดอะไรเลยยาวเลย Hello Mr. Lu Mr. Lu พวกแม่งจะมาที่นี่กันทำไมวะสองคนนี้แม่งไกลชิบหายเลยไม่รักนวลสงวนตัวเลยพี่กูเฮ้ยเฮียลูกอินผาแล้วไอ้เคนน่ะหรือว่าเฮียแล้วไงไอ้ยุไอ้ยุเฮ้ยอย่าอ้อยเฮ้ยมีใจเย็นดีวะเดี๋ยวเขาใจผิดไอ้ยุพี่กูไอ้เคนหลวงพ่อเพื่อนโยมที่บอกนะใช่ครับมันนี่เลยพี่กูเห็นว่ามันคุยยาวเคนคุณพาเคนขึ้นรถเลยไปเคนต้องส่งสายต้องสายตากันแล้วไปผมมาพาเคนกลับละขึ้นรถไปขึ้นไปเร็วๆงงเลยว่าเราทำอะไรผิดไหนตกลงไอ้ลูกต้องการอะไรกันแน่ห้าไอ้เคนมึงพูดดิมันพามึงทำอะไรที่นี่แล้วมันพวกไหนกันแน่มึงรู้บ้างปะว่ามันจับมือกับพวกอีผาหน้าทางเข้าวัดอะฮะเออดีนะพวกกูมากันทันไอ้จิ้งจอกลูกอ่ะมันไว้ใจไม่ได้บอกแล้วแต่ลูกมันเพิ่งช่วยกูเองนะจากไอ้กระบะดำกับไอ้ฝิ่นที่มึงบอกกูเหรอแต่มึงเห็นกับตาแค่ไอ้ฝิ่นคนเดียวถูกไหมคือมึงกำลังจะบอกว่าไอ้กระบะดำนั่นอ่ะไม่มีตัวตนเหรอมีไม่มีไม่รู้อ่ะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นพวกเดียวกันวะนี่พี่เคนห้ามไปกับไอ้ลูกอีกนะเดี๋ยวกูจะรีบตามสืบข่าวของมันให้สปาที่บ้านชื่อเรือนเสน่ห์และอีกอย่างนะเนี่ยมึงต้องพกติดตัวไว้เอาไปไม่เป็นไรขอบใจมากโอ้ยไม่ได้พี่ไม่ได้อยู่เมืองนอกคนเดียวแล้วนะเอาไปใช้ขอบใจนะและที่สำคัญเนี่ยเรื่องนี้ห้ามบอกให้ใครฟังเด็ดขาดโดยเฉพาะพ่อกับแม่เข้าใจปะปะถึงพี่เฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวกูกลับก่อนวะเจ๊เฮียเจอกันดีนะโชคดีปะเข้าบ้านกันไปพี่เคนเดี๋ยวพวกมึงเข้าไปกันก่อนเลยไหนๆก็ได้โทรศัพท์แล้วอะเดี๋ยวขอโทรหาป้าหน่อยเจ๊เฮียดีแล้วรีมานะฮัลโหลป้านี่เบอร์เคนนะดีแล้วมีโทรศัพท์สักทีนะเดี๋ยววันหลังป้าคิดถึงไปได้โทรหาครับแต่เดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะครับป้าเดี๋ยวเคนโทรไปใหม่
อ้าวมาแล้วหมูสามชั้นทอดน้ำปลาของโปรดใครเนี่ยนี่พัดกะไกลเลยแม่เอ้ยนี่มื้อนี้อะไรกันนี่ทำไมกับข้าวเยอะแยะขนาดนี้ฮะพูดมากพูดมากได้กินไหมกินครับก็พอไปหาเรื่องแม่ไว้เล่าโอ้ก็จริงดิว่ะแม่แกไม่ทำข้าวแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วแกรู้ไหมแกจำได้ไหมมื้อสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อไหร่และมีใครบ้างนี่เมื่อสุดท้ายได้กินด้วยกันเนี่ยก็จะมีใครมีทรายมีหินมีพายุมีแคนแล้วก็มีดินได้ละไอ้ละไอ้ละกระตุ้นต่ำไม่คิดผมหิวแล้วกินดีกว่ามะใช่ใช่กินดีกว่าอันนี้เตาน้ำพ่อเหนื่อยมึงพ่อเหนื่อยอย่าแย่งกันเลยเอาเอากินเองก็ได้พ่อเอาโอ้แม่ให้มันซ่อนผมหน่อยก็ได้โอ้โหหมดแล้วมามาเคนทานข้าวสิลูกครับแม่อ๋อมันคือของโปรดพี่เคนเลยนะครับของโปรดดินเหมือนกันป่าเนี่ยดินมันคงไปเกิดแล้วแหละตอนนี้คงไปวิ่งเล่นที่ไหนสักที่แล้วล่ะใช่ค่ะเขา move on ไปก่อนเราแล้วเรายังอยู่เราก็ต้อง move on เหมือนกันเอ๊ะเขายังอยู่ว่าแต่พี่ข่าวว่ามีชาวต่างชาติมาจีบเหรอคะเฮ้ยจริงเหรอยังไงน่ารักหรือเปล่าไม่ใช่ครับพ่อไม่ใช่นะครับแม่แต่ว่าเราสู้พี่ดินไม่ได้แล้วค่ะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแหมไม่น่าพูดเลยลูกแหมก็พี่เดียนเขาได้ใครเล่าได้แม่ค่ะได้พ่อสิโคตรขี้คุยเกินขอโทษนะครับผมขอตัวก่อนนะครับนี่ชิมฝีมือแม่หน่อยเหรอลูกยังอิ่มอยู่เลยครับแม่ขอบคุณนะครับโอ้ยนี่ขอบคุณเย็นเลยพอแล้วแหละไปเปิดประเด็นทำไมเล่าพี่เขากินข้าวเลยใช่พูดมากแต่พ่อเราหล่อจริงนะพ่อตาดีทุกคนแน่นอนเอ้าพูดใช้เรื่องเวลาตอนนี้มั้ยอ้าวไม่เป็นไรไหนพี่เคียนไปละกินกันดีกว่าอ้าวกินมาแล้วกินกันนะทานให้หมดมีในครัวอีกเยอะกินให้มันเบาๆหน่อยได้มั้ยสิว่าหล่อเหมือนใครแกก็ได้แม่โอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาพ่อไม่ขอชีวิตอีกยาวไกลอย่าตรวนตัวเองไว้กับความรู้สึกเสียใจแบบนี้อีกเลยแม้ว่าเคนควรจะลุกขึ้นมามีชีวิตที่มีความสุขต่อไปได้แล้วถ้ามีใครเข้ามาก็อย่าปิดกั้นตัวเองลองเปิดใจดูเคนดูนี่สิวันงานของดินแม่เปิดเข้ามาเจอสิ่งนี้ในห้องรอคอยสาวทอผ้า
ถึงงงมั้งว่ามาแม่คงงงว่ามาได้ยังไงพี่เคนไปที่อื่นไหมที่ไหนเมืองนอกมันยังโดนเลยนี่ยิ่งถ้าบอกเขาเป็นกำนันอิมพานะยิ่งไม่เชื่อใครเลยกำนันอิมพาเขาดีบ้าเราจะตายจริงไหมดีอะไรอิมพาเจ้าพ่อวงการสีเทาแล้วถ้าเป็นไอ้นกล้วนๆเนี่ยมันจะส่งไอ้ฝิ่นไปเมืองนอกและส่งลูกไปที่สนิทเคนแล้วมันยังตามเก็บไอ้ฝิ่นอีกเพื่อมันไม่ make sense เข้าใจป่ะก็ได้มั้งได้อะไรอ่ะได้อะไรไม่คนโง่ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแกเคยเจอเขาเคยเจอที่หน้าร้านอ่ะหน้าตาท่าทางเขาดูเป็นคนดีอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่พอไม่ใช่พอเลยใช่ไงเขาถือคนดีนี่คือพอได้แล้วก็บอกเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมอแล้วรู้ทุกอย่างนี่ไงใช่ก็เคยเจอมาแล้วไงผีไม่เจอกันมันจะรู้ได้ยังไงผีไม่เจอผีมาพูดได้ยังไงเราเป็นคนเห็นอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เชื่อพี่ดีพี่พยุใช่ว่ะไม่ใช่ใช่แล้วไปไหนอ่ะใช่ยังไม่จบเลยมันไม่ใช่ก็บอกอยู่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิโทษนะครับค่ะช่วยเช็คห้องเพื่อนผมให้หน่อยได้ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาพักอยู่ห้องไหนเขาชื่อปีเตอร์ลู่เป็นคนไต้หวันครับได้ค่ะสักครู่นะคะปีเตอร์ลู่ใช่ไหมคะครับไม่มีนะคะไม่มีหรอครับไม่มีค่ะลึกลับซับซ้อนแล้วพี่พอจะเห็นชาวต่างชาติไหมครับสูงพอๆกับผมครับผิวขาวๆมีไหมครับไม่เห็นนะคะงั้นรบกวนช่วยเช็คอีกทีหนึ่งได้ไหมครับมีไหมครับไม่มีค่ะชอบพอบรีเซพชันมากพี่ยิ้มสวยมากเขาบอกผมว่าเขาพักอยู่ที่นี่นะครับไม่มีจริงๆนะคะไม่มีก็คือไม่มีค่ะขอบคุณครับก็สงสัยเรื่องดอกหน้าวัวนั่นแหละมันมาได้ยังไงหน้าวัวเปรียบเสมือนความรักที่มั่นคงและอดทนของดินไงพี่รู้ไหมทำไมผมถึงพาพี่มาที่สะพานนี้
ไปก่อนเกี่ยวไปอะไรโอ้ยเห็นปลาด้วยน้ำใสกิ๊กเลยเห็นไหมนิ้วก้อยเห็นไหมโอ้เห็นไหนอ่ะไม่เห็นเลยเอานิ้วขึ้นมาบังคับพี่เหรอไม่ได้บังคับแต่ต้องทำเอ้าตากันตรงไหนเนี่ยไม่บังคับต้องทำเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวไปเอานิ้วขึ้นมาเช่นเหมือนเดิมใช้ตัวนถ่ายอ่ะวิอีกแล้วตกใจหมดนี่ด้านจริงเหรอวะบอกให้มันกลับไปไงนี่รู้แล้วแหละเสือกอะไรวะมึงต้องการอะไรกันแน่ต้องการให้มึงกลับไปไงกอกมากกลัวเขาจะเจ็บมาแค่ขู่นี่ก็ไปเรียนวิชาอะไรมา2ปีโอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วแพ้ทุกคนโอ้ยคุณเคนคุณเคนเป็นอะไรไหมคุณเคนคุณรู้จักออสการ์ใช่ไหมอ่ะคุณเคนโอ้เล่นสองบทแบบคุณเคนน้ำร้อยกับน้ำเย็นนายเป็นใครกันแน่สารภาพมาอะไรกันนะคุณเคนตอบมาว่านายเป็นใครนี่ผมจะมาช่วยคุณนะโอ้โหพนักงานบอกไม่มีชื่อคุณนี่มีสิผมอยู่ห้อง707โซนวิลล่านายยังจะปากแข็งอีกอ่ะตอบมาว่านายเป็นใครนายเป็นผู้อิงผาใช่ไหมไม่ใช่ตอบมาบอกให้ตอบมาไงตอบมาสิวะตอบมาก็ผมชอบคุณไม่เกี่ยวผู้อิงผาตรงไหมตรงไหมล่ะตรงไหมล่ะผมชอบคุณเคนผมรักคุณตั้งแต่วันที่ผมช่วยคุณแล้วผมไม่อยากเห็นคุณจมปากผมอยากช่วยคุณจริงๆเคนผมรักคุณเคนรักได้ไงอะไรเรียกว่าความรักอ่ะอยู่ดีมันรักกันได้เลยขนาดนี้เธอเป็นใครเธอเป็นดินหรือเปล่าใครแค่เจอกันครั้งแรกจะรักได้เลยเรียกสติสี่เคนดูบอกรักหน่อยสติสตังค์หายหมดแล้วI'm sorry.
เห็นกูปะเนี่ยมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อตัวแต่เช้าเปล่าเมื่อคืนมึงไปไหนมายอมรับมาดีๆไม่มีเคนไม่มีถ้าเรื่องไอ้ลูกอ่ะกูขอนะเว้ยมึงอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยกูได้ข่าวมาเยอะแม่งไม่ดีว่ะนี่มึงจะออกไปไหนปะเนี่ยไปไหนลูกจะไม่พูดเลยจะไปไหนไม่ใช่โทรศัพท์มึงอะโทรศัพท์อะไอ้เคนอีกแล้วนะมึงเนี่ยเฉินต้าลู่รอยแผลเต็มตัวเลยเขาถอดถุงมือแล้วมิสเตอร์ลู มาไหว้พระหรอคะเอ๋เป็นเจ้าของโรงเรื่อยอินทิราที่อยู่ใกล้โรงไม้ของคุณลู่ไงคะนี่กำนันอินผาพี่ชายเอ๋เองค่ะยังหนุ่มอยู่เลยเป็นคนไต้หวันแล้วครับใช่ครับยินดีที่ได้รู้จักครับไอเป็นกำนันดูแลอยู่ที่นี่ใครมีปัญหาอะไรก็คุยกับไอได้โรงไม้ผมอยู่โอเคหรือเปล่าเห็นว่าส่งออกตลาดนอกด้วยยินดีมากเป็นอะไรพี่ขอโทษทีนะครับผมลืมตัวไปลืมไปว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่จับมือกันอย่างไรใช่ครับโอ้ไม้ที่เนี่ยดีมากเลยนะอยู่รู้ใช่ไหมยิ่งไม้ที่หายากๆเนี่ยที่เนี่ยมีเยอะถ้าอยู่ติดขัดหรืออยากได้อะไรปรึกษาไอ้หรือบอกเอ๋ได้เลยคนที่นี่รู้จักไอ้ทั้งนั้นแหละนี่ค่ะเอ๋ยินดีผมคงต้องรบกวนคุณเอ๋กับกำนันแน่ๆเลยครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวหน่อยเราเขาได้เห็นมือเขาแล้วแหละเพราะมือเขาแบบปกติเขาจะใส่หัวมือทำไมสุนัย
ชนแน่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่รักกินเยอะๆนะพี่หมอเวลาทานเยอะๆนะคะหอมจะตายกินเยอะแต่น้องทรายเหรอจะไม่แย่งเลยไม่ต้องแย่งฉากยาฉากยาฉากยาอ้าวพี่เคนหมอชายอนเคนเป็นไงโอเคแล้วใช่ไหมครับหมอสบายดีนะ2ปีเราไม่ได้เจอกันเป็นห่วงหมอชายอนด้วยป่ะนั่งก่อนไหมนั่งๆก่อนนั่งก่อนพี่หมออยากเจอพี่เคนมากนี่หนีจากโรงพยาบาลที่กรุงโซมาเลยนะคะเนี่ยใช่งั้นดีเลยครับจะได้ให้หมอ2หมอเนี่ยช่วยดูแลมันหน่อยช่วงเนี้ยมันเบอร์ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับเฮ้ยโทรศัพท์อ่ะยังอยู่ปะโทรศัพท์ก็อยู่นี่ไงเออวันเนี้ยจะมาประกาศข่าวดีกันใช่ไหมน้องไม่ใช่ค่ะให้น้องเรียนจบก่อนไหมช่วงนี้พี่หมอเขาก็ยุ่งๆวุ่นๆนะคะเรื่องคลินิกที่กรุงเทพโอเคแล้วนี่พวกเราจะไปกันยังไงครับรถใครครับรถเพื่อนผมเองเพื่อนผมคือใครก่อนเพื่อนหมอชายอนคือใครเพื่อนหมอคือมิสเตอร์ลูเชนคุณลูนี่เองที่ช่วยพวกพี่ๆแล้วก็มาส่งที่บ้านวันนั้นแล้วคุณลูก็เป็นเพื่อนพี่เคนด้วยใช่ไหมคะรู้จักกันที่เมืองนอกแน่แน่ไม่ใช่หรอแล้วพวกผมมันเป็นยังไงบ้างเคนปกติลูกมันมันไม่ค่อยสนิทกับใครง่ายๆนะนั่นสิคะหมอพอแล้วพอแล้วคุณรู้คุณจะกับหมอชายอนได้ไงก่อนนี่ก็เล่าให้น้องฟังไม่ได้นั่นๆๆนะรู้จักกันได้ไงอ่ะน้องอยากรู้อ่ะเขามาล็อกคอพี่อ่ะใช่แค่นี้เองพอแล้วหมการถ่ายอย่างนี้จังเลยอ่ะเหมือนไฟค่อยมอดแล้วก็ดับไปสวยดีเป็นการทรานซิชันที่เจ๋งดีThank you.
นกเหรอจะทำให้คิดว่าคนที่มาล็อกคอที่มาเตือนคือคนคนนี้ว้าวเฮ้ยแต่ร้านสวยจริงๆนะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็หิวมากแล้วด้วยหิวเหรออืมคิดไว้เลยว่าจะสั่งอะไรมาบ้างกินผัดไทยไหมผัดไทยผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญโต๊ะได้ไหมคะได้ค่ะว้าวเมนูที่นี่น่าอร่อยมากเลยค่ะปลาซาซากิปลาย่างเลยบอชกับตองว่าแต่มีเมนูของหวานไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวซีซายเธอกินข้าวก่อนก็ของหวานกับของข้าวไม่เหมือนการกินของหวานก่อนกินของข้าวได้ไงไม่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวสั่งให้โอเคเนาะซากิโอเคก็ได้ผมเอาหมูแดดเดียวครับแล้วก็มีกรอบโบราณขอทวนออเดอร์นะคะมีหมูแดดเดียวแล้วก็มีกรอบโบราณนะคะสำหรับไทยครับ160 บาทเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะเอาล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 ะเดี๋ยวโดนเลยอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยอันนี้ที่ที่นี่เด็ดมากกุ้งใช่ปะเยอะด้วยนะมาตรงนี้ด้วยนะเอาเลยนะไอ้นี่ไอ้นกเจอก่อนหมูแดดเดียวเดี๋ยวมึงเจอคือมาให้ตายไปเลยคนเนี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยลูกไอ้นกไอ้นกกูเองเว้ยนั่นไงโอ้ยโอ้ยอย่าใจเย็นเ
างนี้ก็ได้ว่ะเออคิดว่าเป็นการโชว์เป็นการโชว์นะครับวันนี้ที่ร้านมีโชว์ค่ะโชว์ต่อสู้ถ้าหนีขนาดนี้แล้วแพ้แล้วเขาหนีไปได้เนี่ยเลิกคุยแล้วนะชุดมาเรียบร้อยเก่งกว่าเดิมเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ชุดเนี่ยสูตรมันรักไอ้นกนี่มันตายยากจริงว่ะไม่หล่นเลยว่ะยังรอดอีกยังรอดอีกรู้แล้วเขาอยากมากราบหลวงพ่อครับมีอะไรเหรอดินเขาให้ฟังว่าเขาชอบมากราบหลวงพ่อครับแต่เวลาเขามาแถวเนี้ยเขาไม่เคยชวนผมเลยครับเขาบอกว่ามันไกลแล้วก็อันตรายด้วยก็จริงอ่ะจริงอะไรที่นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีแต่ป่ามีแต่ภูเขาเนี่ยออกจะสงบสดชื่นด้วยเราโยมจะไปไหนกันต่อไปตรวจพื้นที่หรือดินเขาชวนผมมาเที่ยวครับเอานี่ไปใส่ไว้นะทันทีไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่น้องๆเล่นแอคชั่นเก่งมากอะบู๊สุดมากชอบคิวบู๊คือแบบเลิศตาไม่ทันเลยสั่งให้ลูกน้องไปช่วยสารวัตรดอนตามล่าตัวมันอยู่ให้น้องเคนกลับกรุงเทพน่ะดีแล้วนี่คุณลูกเจ้าของโรงงานไม้แปรรูปเพื่อนน้องเคนพี่เอ๋เคยบอกค่ะสารวัตรดอนค่ะยินดีที่รู้จักครับสารวัตรดอนเช่นกันครับคุณลูกกูจะให้โอกาสมันครั้งสุดท้ายเก็บนะเรื่องที่กำนันสั่งเรียบร้อยนะครับสงสารน้องเคนที่สุดคนรักต้องมาตายแถมยังโดนตามเอาชีวิตอีกนี่ถ้าน้องดินยังอยู่ก็คงปกป้องน้องเคนได้
ดินยังไม่ตายไอสิ่งที่คุณพูดมันเป็นไปไม่ได้คุณเข้าใจไหมกูก็มึงง้อมึงไงง้ออะไรโอเครอดู EP หน้าครับ EP หน้าเขาจะย้ายโรงมากรุงเทพแล้วนะครับผมก็น่าจะมีฉากอะไรหรือมุมมองต่างๆที่เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเคนเขาไม่เชื่อละว่าลู่เนี่ยคือแบบเป็นใครกันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาเห็นไอ้ตัวเหมือนก็เป็นหินหรือว่าเป็นจี้อะไรสักอย่างเนี่ยถูกไหมแล้วเขานึกถึงตัวดินทันทีเขาเลยเชื่อมั่นว่าดินยังไม่ตายแล้วการที่ตัวของลู่เอาจี้เนี่ยมาใส่ได้แสดงว่าดินยังอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมเขาเลยเชื่อเป็นแบบนั้นเลยเขาไม่ได้คิดถึงว่าดินจะกลายเป็นลู่ได้ก็รอดูว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงแต่พูดถึงอีพีนี้ก่อนอีพีนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าอินกนี่ก็ตัวแม่ตัวมัมอยู่นะครับผมไม่ตายไม่ล้มไม่เป็นอะไรไม่เจ็บโอ้โหแบบลุกขึ้นมาได้ตลอดคืองงมากโอ้ยสู้กันขนาดนี้2คนลุมก็สู้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้จะฝึกวิชากันมาทำไมนะสู้อะไรก็ไม่ได้เลยนะครับผมนนคนนั้นโดยเฉพาะเคนนี่น่าสงสารสุดเราไปฝึกวิชามา2ปีทำอะไรมันไม่ได้เลยทำอะไรไอ้นกไม่ได้เลยฝึกวิชามันเพื่อล้างแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้เลยมันเจ็บใจแค่ไหนสุดท้ายไอ้นกก็หนีไปได้นะครับผมแล้วก็ตัวของแม้กระทั่งคุณลู่มาช่วยเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับซึ่งคุณลู่เนี่ยงงว่าเหมือนโดนยิงไปแล้วนะแต่อาจจะเป็นแบบยิงแบบถากๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่ามีการไปเปลี่ยนจากชุดสูทนะครับเป็นชุดแบบว่าชุดดำนะครับผมพอใส่ชุดดำก็จะเก่งขึ้นก็เลยออกมาต่อสู้นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็สู้ไม่ได้อยู่ดีไอ้นกก็หนีไปได้อยู่ดีนะครับผมก็ถือว่าไม่เป็นผลที่ลงแรงไปนะฮะแต่ต้องรอดูว่าไอ้นกเนี่ยมันจะอยู่รอดไปถึงกี่ตอนนะฮะแล้วก็ EP หน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่านกเนี่ยมันเหมือนกับทำงานไม่สำเร็จหลายครั้งแล้วไงจนเหมือนกับว่าตัวของกำนันเนี่ยเริ่มไม่โอเคแหละก็มีสิทธิ์ว่ากำนันจะขู่ให้นกไปจะให้ไอ้นกไปจัดการงานครั้งสุดท้ายรู้ที่ว่าไอ้นกมันทำงานสำเร็จไหมทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ย EP นี้เปิดมาด้วยคำที่เหมือนเพื่อนๆของตัวของเคนเนี่ยเข้าใจคุณลู่ผิดว่าคุณลู่เป็นคนไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เพราะเห็นแค่ไปจับมือกำนันอย่างเงี้ยแต่พอสืบสาวเราเรื่องไปแล้วก็สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณลู่เป็นคนดีนี่นาอะไรเงี้ยแล้วคุณลู่ก็ไปโผล่เป็นเพื่อนของดร.ชายอนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้งงมากนะครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนไหนในเมื่อว่าคุณลู่เพิ่งทำธุรกิจมาประมาณแบบไม่กี่ปีเนาะก็แสดงว่าเพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่ปีนี่เองนะครับผมตั้งแต่ตอนที่ดินไปเปลี่ยนโฉมหน้ามาแล้วก็มารู้จักกับดร.ชายอนอะไรแบบนี้อ่ะซึ่งพอรู้จักกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้เป็นการเฟิร์มมากขึ้นว่าเอ้ยแสดงว่าคนคนนี้น่าจะโอเคคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดีพอสมควรแหละคือเป็นเพื่อนกับดร.ชายอนได้น้องสายก็เริ่มไว้ใจคนคนนี้แล้วรวมถึงคนคนอื่นด้วยแต่ไม่ได้พูดกล่าวถึงนะครับผมแต่ก็อย่างน้อยเพื่อนที่เป็นตำรวจสารวัตรเนี่ยก็โอเคแหละยอมรับให้ตัวของเคนน่ะเพื่อนตัวเองเนี่ยสามารถไปกับตัวมิสเตอร์ลูได้เริ่มไว้ใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกับชายอนพอมาถึงเนี่ยก็มีการเดินทางไปด้วยกันต่างๆนานานะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งคอยตามอยู่ก็คือไอ้นกนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องพยายามจะทำให้ใส่ชุดดำเหมือนกันให้เราเข้าใจผิดว่าตกลงคนนี้มาเป็นชุดดำที่มาสู้กับตัวของเคนในตอนกลางคืนที่โรงแรมเนี่ยเป็นใครกันแน่อะไรเป็นคนเดียวกับนกหรือเปล่าแต่จริงๆตอนแล้วว่าตอนนี้นะให้เดาเลยนะไม่ต้องเดาแล้วกันค่อนข้างจะชัดคือเป็นคนละคนกันนะครับผมชุดดำนั่นแหละก็คือลู่นี่แหละใส่ชุดดำมาในโหมดของการปกป้องก็ใส่ชุดดำมาโหมดของการเป็นเพื่อนหรือการจะเข้าหาเขาก็ใส่ชุดสูทปกติมานะครับผมซึ่งจะค่อนข้างแยกกันนกอย่างชัดเจนที่นกเหมือนออกมาฆ่าแต่อันนี้เหมือนกับชุดดำจะมาแนวขู่ๆมากกว่าฉันทำร้ายทุกคนได้ฉันสู้ทุกคนได้แต่ฉันจะทำร้ายคนที่ฉันรักไม่ได้เหมือนความขู่ๆมากกว่าว่าให้หนีไปจากที่นี่ภายใน3วันอะไรแบบนี้นะครับผมก็แต่คนดื้ออย่างเคนไหนก็ไม่ไปอยู่แล้วจนสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือมิสเตอร์ลูต้องเข้ามาช่วยเองในการใส่ชุดดำเข้ามามาคอยปกป้องอะไรแบบนี้เพื่อให้คนจับไม่ได้ว่าเขาคือใครซึ่งตรงเนี้ยเราว่ามันก็ทำให้เรื่องดูความซับซ้อนน้อยลงตรงที่เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันแอบซ่อนกันอยู่แต่เราแค่ไม่เข้าใจผลเฉยๆว่าทำไมมันต้องเก็บตัวขนาดนี้ทำไมมันต้องเก็บซ่อนขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะอะไรตัวเพราะตัวเองก็สัญญากรรมมาหมดแล้วเนาะมันน่าจะแบบว่าไม่ต้องเก็บซ่อนขนาดนี้ก็ได้โดยเฉพาะการใส่ถุงมือเนี่ยเพราะเมื่อกี้วันนี้เราดีใจมากที่เราเห็นสักอาบน้ำโดยไม่มีถุงมือนะครับแสดงว่าเฮ้ยถ้าว่ามันก็ไม่เป็นอะไรนี่ว่ามือของเขาว่าทำไมเขาต้องใส่ถุงมือไว้ตลอดเวลาเพราะอะไรอันนี้ยังไม่แน่ใจหรือเพราะว่าการที่เขาถอดถุงมือออกอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของเคนจำได้ทันทีว่าเขาคือใครแบบนี้ก็ได้เพราะเหมือนเขาศัลยกรรมหน้ามาไงแต่เขาไม่ได้ศัลยกรรมมือมาเพราะฉะนั้นเห็นมือปุ๊บอาจจะจำได้ว่าเป็นมือใครเลยพยายามจะใส่เสื้อแบบว่ามิดชิดทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวของเคนเห็นแต่อย่างนึงเนี่ยการมิดชิดตรงนั้นก็ทำให้เห็นว่าเขามีบาดแผลรอยแผลเต็มตัวเหมือนกันนะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่หนีตายครั้งนั้นหรืออุบัติเหตุครั้งนั้นก็ได้นะครับผมเป็นไปได้หลายทางมากแต่ทีเนี้ยก็ทำให้
พอตอนจบ ADN เนี่ยก็คือตัวของคุณลูกดันไปใส่จี้เดียวกับของดินมันทำให้ตัวของเคนเริ่มไม่ไว้ใจแหละเริ่มแบบเอ้ยตกลงยังไงกันแน่ตกลงเธอไปได้หินที่พระท่านให้มาจากไหนอะไรแบบเนี้ยก็ต้องรอดูว่าความสงสัยนี้จะเป็นยังไงแต่ก็จริงๆพอเวลาดูไปอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเคลียร์นะครับผม EP นี้จะมีความแบบแซวหยอกตัวละครหลายครั้งเหมือนกันเพราะบางทีมันมีทำอะไรงงๆหลายๆจังหวะเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะแบบว่าขำเฉพาะเวลาแบบสู้เขาไม่ได้สักทีอ่ะมันจะสู้ได้คืองงมากทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงขึ้นมานะครับผมก็คือเรื่องของตัวลู่อ่ะที่เขาเหมือนไปทำโรงไม้อะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับแล้วเขาก็ไปดิวกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวอินทิราก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับโรงไม้แล้วคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ลู่กำลังทำอยู่ก็คือเขาจะทำทุกอย่างเพื่อหว่านล้อมและหาหลักฐานมาจับตัวกำนันเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำตอนนี้มันเลยเหมือนกับทำงานสองทางทางนึงก็ต้องปกป้องเคนทางนึงก็พยายามจะสืบสาวราวเรื่องหาโอกาสจังหวะดีๆที่ทำให้กำนันเนี่ยมีความผิดให้ได้ซึ่งอาจต้องเล่นด้วยกฎหมายอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้คิดว่ามิสเตอร์ลู่กำลังทำอยู่เขาก็เลยยอมที่จะเหมือนรับนำบัตรของอินทิรามานู่นนี่นั่นนะแล้วคุยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องการขาแต่จริงๆลึกๆคือต้องการจะสืบเรื่องของครอบครัวนี้เหมือนกันก็จริงๆก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP นี้รู้สึกว่าก็โอเคเลยแหละรู้สึกว่ามันมีความแบบหลายๆอย่างที่ทำออกมาแล้วเราตื่นเต้นไปกับมันอ่ะเราชอบเลยมันก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอามีดอกหน้าวัวอยู่ในห้องเข้าใจว่าเป็นลูกนี่แหละก็คือลูกเราปักใจเชื่อนะว่าลูกคือดินนะครับผมเขาก็เอาดอกหน้าวัวมาไว้ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ไปเจอขึ้นมาก็เลยเอามาให้เคนต่อเราคิดว่าน่าจะสื่อถึงเรื่องนี้นะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนที่เอามาวางเนี่ยเป็นวันที่7เดือน7หรือเปล่าเราก็เลยเอาดอกหน้าวัวมาวางซึ่งจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของตัวของดินนะฮะที่แบบว่าฝ่าฟันทรหดอะไรแบบนี้เหมือนกับดอกหน้าวัวตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสึกว่าเรื่องพยายามจะให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นว่าทำไมเขารักกันขนาดไหนแต่ชอบประโยคของแม่นะที่บอกว่าควรจะ move on ได้แล้วเหมือนกับว่าเราก็มีชีวิตของเราเนาะควรจะกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วคนที่จากไปก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับผมปล่อยวางเลยแบบเนี้ยซึ่งแม่ก็เข้ามาเตือนในเรื่องของอารมณ์ของเคนเนาะที่มันว้าคือตอนไรตอนที่มิสเตอร์ลูสิเดินเข้ามาช่วยเนี่ยตอนที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยไม่มีชื่อที่โรงแรมนะเลยไม่รู้ว่านอนไหนหรือเขาใช้ชื่อแบบไหนกันแน่แต่ที่สุดท้ายคือสู้ไปสู้มาสารภาพรักเฉยคือเอาไปรักกันตอนไหนถึงจะมีความนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเขาแบบว่าเรารู้เหรอเขาเป็นดินไงเรารู้เขารักอยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเจอกันครั้งแรกที่ไม่ใช่เป็นดินเนี่ยคงรู้สึกแบบเฮ้ยยูเจอครั้งแรกกับไอแล้วก็รู้สึกว่ายูก็รักไอเลยหรอมันเร็วขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วครับมิสเตอร์ลูคือบอกหมดแล้วว่าผมรู้สึกกับคุณยังไงผมชอบคุณยังไงจะทำให้เคนไปเลยแบบเอ๊ะตกลงนี่คือรักครั้งใหม่เลยนี่จริงๆเป็นรักของคนเก่าแต่หน้าใหม่เราไม่แน่ใจต้องรอดูไปต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรต่อกับเรื่องนี้โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับเชนออฟฮาร์ครับตัวธรณี EP ที่5นะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ทุกคนมาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับชื่นชมมากๆอยากจะชมมากๆคือชมมุมกล้องนะครับต่างๆที่ใช้ถ่ายอ่ะทำออกมาได้ดีมากนะครับผมรู้สึกว่าแบบว่ามันมีทั้งมุมกล้องโดรนมุมกล้องโครสอัพมุมกล้องแอคชั่นรู้สึกว่าถือว่าเป็นมุมกล้องที่เจ๋งหลายๆที่เหมือนกันนะฮะชอบมากๆโอเคงั้นไปแล้วครับบ๊ายบาย